คุณฟังผมก่อนเฮ้ยคุณพี่คุณพี่ปล่อยเขาไม่ใช่คนดีเขาอาจจะทำร้ายคุณก็ได้นะแต่ช่วยด้วยค่ะแต่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยคุณไม่เกี่ยวนะเว้ยอย่ายุ่งกับคุณเด็ดขาดนะตกลงว่าเธอชอบเขาใช่ไหมทำไมรู้อยากมีแฟนเป็นหมอพอมีแฟนเป็นดารากระจอกกระจอกอย่างฉันเนี่ยมันไม่ดีคู่ควรพอกับเธอเหรอไหนมึงบอกว่าส่งคนตามไอ้วัดตลอดเนี่ยแล้วทำไมวันนี้มันถึงตามไปบ้านแฟนลูกชายกูได้แล้วนายใจผมทำยังไงครับสั่งมาได้เลยเก็บมันซะ